ส่วนผสมนะคะก็มีแครอทนะคะแล้วก็กะหล่ำหอมซอยนะคะไส้กรอกแล้วก็มะเขือเทศนะคะพอดีที่บ้านมีมะเขือเทศแบบนี้เนาะเชอร์รี่ก็เลยเด็ดมาใส่นะคะไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะจะเอาเส้นลงไปผัดนะคะแล้วก็ในขณะที่เส้นลงไปผัดก็จะดาวไข่ดาวไปด้วยนะคะเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งให้เส้นเขาสุกไวเนาะนิดหนึ่งเส้นเล็กนี่มาดามดอยเอาแช่น้ำนะคะใส่ตู้เย็นไว้1คืนนะคะเส้นเขาก็จะนิ่มนะคะเวลาเราลวกทำอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะถ้าไม่งั้นแข็งค่ะใช้เวลานานในการทำกับข้าวนะคะซีอิ๊วดำนิดนึงเพื่อความสวยงามเครื่องบินดับเพลิงก็ยังบินอยู่นะคะตอนนี้เมื่อวานไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ที่เกาะนะคะที่ดินใส่ซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วหวานไปนิดนึงนะคะให้สีเขาสวยงามเนาะเทเขาใส่จานพักไว้นะคะเนี่ยเมนูนี้ทำง่ายค่ะให้เด็กๆทานตอนเช้านะคะก็ดีนะคะคุณแม่ๆถ้าใครไม่มีเส้นเล็กก็ใช้เส้นใหญ่หรือไม่ก็สปาเกตตี้นะคะแทนก็ได้นะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใครสะดวกเนยก็สะดวกใส่เนยเนาะใครสะดวกน้ำมันมะกอกแบบมาดามดอยก็ใส่แล้วก็หอมลงไปค่ะกระหล่ำลงค่ะเราจะผัดอะไรที่มันสุกยากก่อนนะคะผัดจนผักสุกเนาะผักนิ่มนะคะจะใส่ไส้กรอกลงไปนะคะเติมน้ำเขานิดหน่อยจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะเติมน้ำเขานิดหน่อยตอนนี้นะคะใครจะปรุงใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยใส่ได้เลยนะคะถ้าเรามีเด็กๆเราก็ใส่แค่เกลือก็ได้นะคะแต่นี้ทานเองก็ใส่ลงไปนะคะเกลืออีกนิดนึงนะคะลองชิมถ้าผักนิ่มแล้วเราจะใส่มะดามดอยจะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะ
ใส่มะเขือเทศลงไปแล้วเราจะมาใส่แป้งข้าวโพดกันค่ะแป้งข้าวโพดนะคะแต่เขาหนืดมากก็ใส่น้ำเพิ่มก็ได้นะน้ำเพิ่มอีกนิดนึงเราทำกินเองเนาะเรากะเอาเราอยากได้ข้นมากข้นน้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่พริกไทยถ้าทำให้เด็กทานไม่ต้องใส่พริกไทยก็ได้นะคะหรือใส่ได้แค่นิดหน่อยอันนี้นะคะสุกแล้วมาดามดอยไม่เป็นคนไม่ค่อยชอบกินมะเขือเทศสุกมากนะคะเพราะฉะนั้นชอบกินมะเขือเทศแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปราดบนจานก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่นะคะเราทำเองพูนๆจานไปเลยนะคะเหลือเยอะแยะใครมีผักอย่างอื่นจะใส่ผักอย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะให้สีสันสวยงามนะคะนี่มาดามดอยก็ใส่แต่เท่าที่บ้านตัวเองมีนะคะเสร็จแล้วนะคะมาดามดอยมีไข่ดาววันนี้ทอดไข่ดาวได้สวยมากนะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วอาหารเช้าวันนี้ของมาดามดอยเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารหน้าตาเป็นไงบ้างคะหน้าตาน่ากินเนาะใครมีผักชีต้นหอมนะคะโรยไปข้างหน้าก็ได้นะคะเพื่อสีสันสวยงามบ้านมาดามดอยไม่มีก็กินแค่นี้นะคะนี่นะคะหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนการชิมนะคะเวลาเรากินเนี่ยเรากินคู่กับไข่ดาวนะคะมันจะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเมนูนี้ค่ะมาดามดอยเคยทานนะคะเคยกินนะคะตอนทำงานออฟฟิศนะคะพี่ร้านอาหารตามสั่งค่ะเขาชอบทำแต่ว่าบางทีเขาใส่ไก่สับหมูสับนะคะแต่ว่ามาดามดอยก็มาดัดแปลงนะคะใส่กับไส้กรอกนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีทำอาหารที่เกี่ยวกับหมูสับนะคะก็เลยไม่ได้เอาออกมาแล้วก็ไส้กรอกเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาถามว่าเราจะปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวแบบราดหน้าได้ไหมนะคะก็ได้นะคะแต่ว่ามาดามดอยชอบกินอย่างเงี้ยค่ะแบบออริจินอลนะคะออริจินอลนะคะ5นาที10นาทีได้กินละง่ายๆเลยนะคะอาหารเช้าเนี่ยค่ะเช้าๆมาดามดอยจะทำกับข้าวนะคะกินก่อนนะคะก่อนให้เสร็จก่อน 8:30 นะคะเสร็จแล้วถ้ามีอาหารนะคะให้ทำเพื่อไปที่ร้านนะคะก็จะทำวันนี้มีทำต้มยำปลาซาบะนะคะอันนี้ต้มยำปลาซาบะเมื่อวานพ่อเขากลับจากในเมืองเขาให้มานะคะแล้วก็ของแฟนมีปาติชิโอที่เหลือแล้วก็เอาแช่ฟิตไว้นะคะเดี๋ยวจะเอามาอุ่นเตาอบนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้มีอาหารเช้าแล้วก็บ่ายนะคะอาหารเที่ยงก็จะกินต้มยำนะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะต้องรีบกินนะคะจะได้รีบไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวไปทำงานค่ะอ
วันนี้ภูมิใจทอดไข่ดาวได้แบบได้สวยมากนะคะไข่ดาวมาดำสวยสวยไม่มีกระทะให้ดูเดี๋ยวไข่ดาวมาดามดอยใช้กระทะแบบนี้ค่ะกระทะเล็กๆพอน้ำมันพอตอกใส่น้ำมันไปแล้วนะคะนิดหน่อยนะคะแค่เคลือบแล้วก็ใส่ตอกไข่ไปแล้วนะคะอย่าให้กระทะร้อนมากนะคะตอกไข่ไปแล้วนะคะแล้วก็พอเหมือนกับเขาเริ่มไข่ดาวไข่ขาวเขาเริ่มสุกนะคะรอบๆเราก็หรี่ไฟเป็นเบอร์2นะคะไฟที่นี่จะแรงสุดเบอร์3นะคะหรี่ไฟเป็นเบอร์2แล้วก็ปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ออกมาสวยเลยนะคะเนี่ยค่ะลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาดามดอยไม่ใช่คลิปกินโชว์นะคะจะไม่กินให้หมดนะคะจะมาชิมให้ดูแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับใครสนใจคลิปนี้นะคะลองไปทำทานกันดูนะคะทำให้เด็กๆทานก็ได้นะคะผักก็เลือกเอาที่เด็กๆชอบก็ได้นะคะดัดแปลงใส่ไปนะคะจะใส่บล็อกโคลี่ใส่กระหล่ำดอกนะคะดอกกระหล่ำที่สีขาวๆนะคะก็ใส่ไปใส่ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะแล้วแต่ว่าเด็กบ้านไหนทานผักอะไรนะคะเสร็จแล้วก็ขอทาน้ำนิดนึงเสร็จแล้วนะคะก็ตอนทำนะคะทำให้ผักสุกหน่อยนะคะเละนิ่มๆหน่อยนะคะก็จะอร่อยนะคะส่วนผู้ใหญ่ทำแบบผัดช่วงเช่นช่วงเช่นก็ได้แล้วนะคะนี่นะคะเมนูอาหารเช้าง่ายๆลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้มาดามดอยขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณเจ้าบ๊ายบาย